เนี่ยนะครับเราจะเน้นการผลิตเพราะว่าเราจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางเป็นอย่างมากโดยนำวัตถุดิบทั้งจากต่างประเทศทั้งจากในไทยเองแต่ว่าตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันนะครับพวกสมุนไพรไทยพืชพันธุ์ธรรมชาติของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าครับแล้วก็เป็นสบู่ล้างหน้าที่ไม่ใช่สบู่ล้างหน้าธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นสบู่ล้างหน้าสูตรพิเศษสำหรับผิวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษครับโดยเรามีการนำส่วนผสมนะครับชื่อว่าเห็ดยามาบุชิทาเกะแล้วก็เป็นพืชพันธุ์สมุนไพรจากต่างประเทศกับสมุนไพรไทยเนี่ยเอามารวมกันเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งเดือน5ด้วยก็เนื่องจากโอกาสนะคะพอท่านได้รู้จักเซนเนียพระอาจารย์นะคะท่านได้นำของที่นี่ค่ะเป็นแบบว่าสบู่ตัวนี้นะคะก็ได้เอาไปฝากกับกษัตริย์ภูฐานใช่ไหมคะไปฝากกับกษัตริย์ภูฐานค่ะแล้วก็นำไปเป็นของฝากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าเนี่ยท่านรู้สึกดีกับประทับใจกับสิ่งที่ท่านได้ใช้อะค่ะท่านเลยแบบก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะท่านก็หยอกล้อเล่นแต่ว่าสิ่งที่ท่านอยากบอกจริงๆก็คือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่ประเทศภูฐานเนี่ยมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ที่สำคัญคือกษัตริย์แล้วก็ราชินีภูฐานนะคะท่านแบบว่าเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย